ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หน้าบ่อบัวซึ่งเป็นบัวที่เป็นต้นแบบนะคะที่จะทำให้เราระลึกได้ว่าดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ค่ะเรากลับมาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นการขยายการเติบโตไปสู่เสถียรธรรมสถานสองบัวเหล่านี้ถูกขยายแล้วก็ส่งต่อไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้มีปัญหาเรื่องกล้องเล็กน้อยเพราะว่าเราจะเห็นว่ากล้องเอียงแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะยังทำงานต่อไปนะคะถ้าเผื่อใครที่มีโอกาสเห็นหรือว่าสามารถที่จะส่งเสียงเข้ามาบอกว่าการทำงานของพวกเราวันนี้มีอะไรบ้างที่ไม่สมดุลนะคะก็ขอให้แจ้งเข้ามาเลยค่ะและวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันอย่างคนที่รู้จักการเลี้ยงโคแล้วล่ะค่ะถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นการทำงานอย่างคนที่เราจะแก้ไขเราจะมองทุกอย่างเชื่อมโยงมากค่ะสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรังนกที่อยู่ข้างบนหรือแม้แต่ดอกบัวที่บานอยู่ข้างล่างเราอาศัยฟ้าสำหรับบินเราอาศัยน้ำสำหรับการเติบโตและการว่ายของปลานะคะก็อยากให้กำลังใจว่าพวกเราโตได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในน้ำเราก็โตอย่างปลาว่ายถวนน้ำถ้าเราจะอยู่ในอากาศเราก็บินให้เหมือนนกปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาอีกข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณานะคะแล้วสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกมันก็มีใบไม้ร่วงใบไม้หล่นก็กวาดกันทุกวันแต่ในขณะที่เรากวาดใจของเราในทุกๆวันไปด้วยเราก็จะเริ่มมองเห็นความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นจากการที่มีใบไม้ร่วงทุกวันนี่แหละค่ะถ้าใบไม้ไม่ร่วงนี่จะดูแปลกทีเดียวคุณแม่ก็ถือเป็นการเดินตรวจงานด้วยแล้วดูวิธีการทำงานของคนที่นี่ด้วยว่าเราอยู่ที่นู่นเราทำทุกอย่างเลยเพื่อจะให้จบกันในทุกๆจ็อบนะคะจ็อบงานของเราก็คือเสร็จทุกวันพอกลับมาที่นี่คุณแม่ก็แอบดูการทำงานของคนที่นี่เขาเสร็จทุกวันหรือไม่โปรดติดตามเลยค่ะเราจะไม่ทิ้งปัญหาในกรณีที่เรามีโอกาสของการแก้ปัญหาเป็นได้สักครั้งหนึ่งเราจะรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการไม่วางแผนจากการไม่เตรียมตัวจากการที่ไม่ใช้โอกาสที่เราได้อย่างคนที่เคารพโอกาสนั้นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความมักง่ายนะคะความมักง่ายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่ไม่นำความเจริญไปสู่ชีวิตของตัวเองให้เราสังเกตว่าการมีชีวิตอยู่เพื่ออยู่และแก้ปัญหาโดยการไม่ประมาทขาดสติก็จะทำให้พวกเราสามารถอยู่กับโลกใบนี้อย่างคนที่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจุบันขณะที่เราต้องไม่พลาดอีกคุณแม่เดินนำไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณแม่ต้องมีเป้าหมายคือที่ต้นโพนะคะแล้วก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วว่าจะต้องใช้กระบวนการของการอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเป็นตัวนำร่องค่ะวันนี้มาเห็นดอกบัวบานอีกดอกนึงเราเรียกว่าบัวกระด้งบัวกระด้งเนี่ยเป็นบัวที่เราปลูกก่อนคนอื่นๆเลยใน30ปีพอมีบ่อนี้ก็ปลูกเลยค่ะแล้วเราก็เห็นจริงๆว่าบัวกระด้งที่เราแพร่พันธุ์ออกไปตอนนี้ก็ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก็ยังแสดงถึงความเป็นอนิจจังอยู่ต้นรั่นทมนะคะหรือแม้แต่ต้นไทรใบขนุนซึ่งวันนี้ต้องมาทักเขาเสียหน่อยเพราะตอนนี้เราเริ่มมีไทรใบขนุนที่ต้นใหญ่ในหุบเขาโพธิสัตว์กลับมาเยี่ยมต้นไทรใบขนุนที่ปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วเป็น30ปีที่เห็นชัดว่าสามสิบปีโตได้เท่านี้เนี่ยค่ะคุณแม่ก็มองเห็นไทรใบขนุนที่ปลูกเมื่อ30ปีนี่คือต้นเดียวกันเลยค่ะยังต้นเท่านี้เองเลยลองนึกถึงภาพนี่เราปลูกต้นที่ใหญ่กว่านี้ 3-4 เท่านี่30ปีตอนนั้นกิ่งหนึ่งก็ประมาณนี้แหละ30ปีก็ได้เท่านี้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่ง30ปีเหมือนกันตอนที่ปลูกก็คงกิ่งเท่านี้คุณแม่ว่า
ใหญ่อย่างนี้อันนี้ก็มีรากลงพอมีรากลงเนี่ยค่ะก็ขยายโดยรากที่เราเห็นบางต้นมันเห็นรากมันเนี่ยค่ะอันเนี้ยถ้าลงไปเราก็จะเห็นเป็นไซใบขนุนที่มีรากแบบนี้อันนี้คือการหยั่งรากเห็นไหมคะฉะนั้นการเลี้ยงต้นไม้ก็เป็นครูให้เรารู้ว่าวันนี้เราปลูกไซใบขนุนแบบนี้เลยจะร่มแบบนี้เลยมีเม็ดนกหนูกินก็มีต้นไม้อื่นๆซึ่งจะขึ้นไปด้วยแล้วเนี่ยคือรากของเขาถ้าเราปล่อยรากของเขาไว้อย่างนี้นะคะเขาจะโตขึ้นเลยค่ะอันนี้เราควรปล่อยเราเห็นชัดแล้วเนี่ยที่คุณแม่บอกว่าที่เสถียรหนึ่งมีไซใบขนุนนะคะวันนี้เราจะกลับมาช่วยกันเช็ดถูปัดกวาดบ้านของเรานะคะอันนั้นต้นกลางเดี๋ยวตอนเย็นเราไปคุยกันบนเวทีใต้ต้นไม้แต่วันนี้ขออนุญาตที่จะอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าโอเคก็ได้เวลานะคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ใต้ต้นโพก็เป็นต้นโพที่พวกเราใช้เป็นเซ็นเตอร์ของเสถียรธรรมสถานเลยค่ะหินก้อนนี้ตอนที่เรายกแรกๆตอนนั้นเรายังรู้สึกเลยว่าโอ้มันใหญ่ที่สุดแล้วมันเป็นความใหญ่ที่สุดแล้วตอนนั้นนี่ต้องฝังลงไปในดินครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาไม่สูงเกินแต่พอไปยกหินที่เสถียร2เท่าไหร่ก็เล็กหมดเพราะอะไรคะเพราะว่าที่มันกว้างอันนี้มันก็ประมาณ10กว่าไร่นะคะก็วางอะไรไปก็ดูแคบไปหมดงั้นวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะลองติดตามคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคู่เปรียบที่น่าสนใจมากค่ะให้เราระลึกถึงนะคะหนังสือคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นอย่างนี้หลายคนอยากรู้จักละเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุรวบรวมเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ล้วนๆไม่มีการแต่งเพิ่มนะคะและเป็นคำสอนที่สอนต่อพุทธบริษัท4ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เสถียรธรรมสถานนะคะต้องขอบคุณมูลนิธิธรรมทานหรือว่าธรรมทานมูลนิธิที่ได้รวบรวมแล้วก็พิมพ์นะคะตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ยังอยู่นะคะเราก็เลยคิดว่านักบวชของเราคือตั้งแต่เรามีการบวชมาก็ต้องฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในทุกเช้าและตอนนี้พอเราใช้สื่อคุณแม่ก็บอกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่อ่านเพื่อเตือนสติเตือนหัวใจของเราในฐานะที่เราเป็นนักบวชตอนเช้าคุณแม่ก็นำมาขยายความนะคะตอนที่เราแสดงธรรมกันตอน7โมงแล้วก็ปฏิบัติกันทั้งวันเลยเพื่อที่จะทำให้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่เราได้ทำให้เกิดจริงและถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปทุกๆวันโอ้เราก็เดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นแล้วค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราลงทุนแล้วจะหวังหรือไม่หวังเราไม่ขาดทุนอยู่แล้วลองฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะตอนนี้ถึง300หรือยังจะได้อ่านถ้าถึง300คุณแม่ก็อ่านเพราะคุณแม่คิดว่าทุกคนก็รออยู่ต้องขอประทานโทษที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำรายการเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้ติดตามก่อนนะคะไม่มีพี่ติ่งคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟเองเลยค่ะวันนี้จะพูดเรื่องคนที่เลี้ยงโคไม่เป็นน่ะเราตั้งชื่อตอนว่าอะไรนะฟังนะคะว่าคนที่จะเลี้ยงโคเนี่ยต้องรู้บทนี้เลยเปรียบกับโคแต่เราเนี่ยไม่ได้ลงไปเลี้ยงโคจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงโคเขาต้องรู้อะไรบ้างสำหรับคนที่อาจจะปฏิบัติตัวเองไม่เป็นในกาละก็ลองฟังดูคนไม่ควรเลี้ยงโคเป็นบาลีพุทธภาษิตมหาโคปานสูตรตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคท
ที่ประกอบด้วยความบกพร่อง11อย่างแล้วไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่อง11อย่างอะไรบ้างเล่า11อย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้ไม่เคลียร์ไข่ข้างเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สุมควันเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง11อย่างเหล่านี้แลไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำฝูงโคให้เจริญได้นี่กำลังเปรียบว่าคนที่จะเลี้ยงโคและทำให้ฝูงโคเจริญต้องรู้จักอะไรใน11อย่างนี้และต้องไม่ผิดพลาดภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณองค์คุณ11ประการแล้วไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยอันนี้เปรียบละถ้าเราอยู่ในธรรมวินัยแล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่ควรเลี้ยงโคเราก็ไม่ถึงเป้าหมายทีนี้คนที่อยู่ในธรรมวินัยพวกเราต้องทำอย่างไรภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณ11ประการแล้วไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้องค์คุณ11ประการอะไรกันเล่า11ประการคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ข้างเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สมควรเป็นผู้ไม่รู้จักท่าทีควรไปเป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระมีพรรษายุคการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาชั้นพิเศษถามก่อนเข้าใจไหมเนี่ยลองดูทีละเรื่องเลยไหมสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในพระธรรมวินัยเราต้องรู้อะไรบ้างพูดจริงๆนะต้องอ่านใจเราแล้วเข้าใจว่าเราจะไม่ไปทำในสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ฝูงโคเจริญหรือไม่ทำให้สังฆะเจริญก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องรู้จักคือรู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะคือถ้าเรามองเห็นเนี่ยตาเรามองเห็นเนี่ยเราต้องเป็นบุคคลที่สามารถเห็นชอบต่อสิ่งที่เราเห็นเป็นผู้ที่อ่านขาดอันเนี้ยดีมากเลยเป็นผู้ที่ฉลาดในลักษณะเป็นผู้ที่ไม่เข้าไปยุแยงนะคะเป็นผู้ที่ไม่เปิดแผลเขาเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นเป็นผู้ที่ไม่สมควรคือไม่กล่าวร้ายอ่ะเนี่ยลักษณะมันบอกหมดเลยนะเป็นผู้ที่รู้จักควรว่าอะไรควรไปรู้จักดื่มกินรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นผู้ที่รู้จักว่าเดินอยู่บนมรรคคานะคะเป็นผู้ที่รู้จักว่านี่คือหนทางปัญญาศีลสมาธิและฉลาดในที่ที่ไม่ควรไปคืออโคจรไม่ไปเดินอยู่บนทางแล้วไม่ไปในอโคจรเป็นผู้ที่รีดนมโคหมดไม่มีส่วนเหลือคือละมอบเอามาไว้คนเดียวไม่รู้จักแบ่งปันเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในบุคคลที่ควรบูชาอันนี้ก็ไม่เป็นมงคลแล้วอันเนี้ย11อย่างเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนที่เจริญในพระธรรมวินัยหรือเจริญในสังคมก็ต้องอ่านขาดจริงไหมคะ
รู้เขารู้เราที่ถ้ารู้เราก็คือเราจะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดรู้จักทำกิจในปัจจุบันกรรมรู้จักการเขาเรียกว่าหยุดตัวเองอ่ะอย่าใส่ใครอย่าสุมไควอย่าเป็นผู้ที่ไม่รู้การจูงไม่รู้ศิลปะการพาไปแล้วแถมยังไปอยู่ในที่อโคจรเขาบอกว่าบุคคลที่เลี้ยงไม่ควรเลี้ยงโคเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองที่จะทำให้ฝูงโคเจริญชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่อยู่ในสังฆะพวกสุมควานไม่ปิดแผลนะคะละโมบแล้วก็ไปอยู่ในที่อโคจรพูดแล้วใหม่จบนะใบไม้ร่วงเก็บก็จบแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยด้วยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะชวนคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม250คนเคลียร์บ้านกันเลยทีเดียววันนี้เราไม่กวาดบ้านรับแขกละเราจะเอาแขกมาช่วยกันกวาดบ้านด้วยแล้วก็เป็นวันที่คุณแม่มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะรับใช้ในเสถียรธรรมสถาน1อยู่ตรงไหนก็เป็นผู้รับใช้เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำรายการก็มีเหตุว่าควรพักนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับคุณหมอที่ตรวจก็ได้พบว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณหมอก็ใช้คำนี้เลยคุณหมอน่ารักจริงๆเลยคุณหมอบอกมีข่าวดีแจ้งให้คุณแม่ทราบว่าชิ้นเนื้อที่นำออกไปตรวจนั้นเนี่ยไม่แอคทีฟไม่ได้ทำหน้าที่บ่งชี้ที่จะเป็นเนื้อลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางขั้นตอนคือต้องพบอีกหลายหมอนะคะตอนนี้ก็เป็นส่วนๆไปเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ต้องไปพบกับคุณหมออีกท่านหนึ่งคือตอนนี้ก็เรียกว่าเราก็ระวังนะคะอ่านขาดเนี่ยถ้าเป็นคนเลี้ยงโคดูร่างกายที่ฉลาดนะรู้ว่ามันเจ็บตรงไหนก็สังเกตอย่างมีสติไม่ใช่สังเกตด้วยความกลัวก็ตรวจพอตรวจแล้วเนี่ยเราก็พบว่าอ้อจากการสังเกตของเรามันทำให้เรารู้ร่างกายเราเร็วแล้วเราก็หยุดกระตุ้นในส่วนที่เรารู้พบว่าอะไรพบว่าทุกอย่างสงบลงพอทุกอย่างสงบลงเพราะเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนมันก็รู้แล้วว่าเราต้องระวังโดยการรู้จักประมาณในการบริโภคอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรนะคะเอาเรื่องของการเลี้ยงโคเป็นเนี่ยมาใช้ได้กับร่างกายเราเลยพักอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคุณแม่ว่าเราจะทำงานที่เรามีหน้าตักเยอะอย่างเงี้ยอย่างไรที่จะมีภาคีเครือข่ายเพื่อนร่วมงานนะคะที่เข้ามาแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดคือการยกย่องกันเป็นเรื่องที่สำคัญการให้เกียรติการยกย่องการไม่ทวงบุญคุณการไม่เอาตัวขึ้นขวางการชื่นชมยินดีไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่ตระหนีในความรู้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยค่ะพวกคุณแม่อยากจะบอกว่าอุปกิเลส16เนี่ยเราต้องละวางเอาออกแล้วเราถึงจะเป็นคนที่แบบไม่มีอุปสรรคขวางความเจริญรู้จักอุปกิเลส16ไหมคะอภิชาวิสมะโลโภคือโลภเพ่งเล็งกล้าเอาด้านจะเอาหาวิธีการที่จะได้บนพื้นฐานแห่งการไม่ถูกต้องเนี่ยคือโลภะมีมานะถือตัวนะคะยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นหรือว่าดูถูกแม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณกับเราน่ากลัวบุคคลใดควรบูชาเราก็ไม่บูชาแถมยังเหยียบย่ำอันนี้มันก็ไม่เจริญอยู่แล้วแหละจะเป็นผู้ที่ไม่ทำให้ฝูงโคเจริญก็วันนี้ก็อยากจะรักษาเวลาไว้ตั้งแต่7โมงถึง7โมงครึ่งตอนนี้กี่โมงคะอ๋อเหลืออีก4นาทีก็จะขอบคุณที่จริงวันนี้มีของขวัญจากวัดอมราวดีกระติกส่งมาแล้วก็ตั้งใจจะหยิบมานะเนี่ยไม่รู้นันทวรรณจะไปเอาได้ทันหรือเปล่าเพราะว่ากระติกดูอยู่ถามว่าคุณยายได้ของขวัญวันเกิดที่ส่งมาหรือยังก็อยากจะขอบคุณกระติกอยู่ที่ห้อง
แต่ว่าให้นิ่มอ่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้หยิบเป็นซองใหญ่ๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะคือไม่ได้จะอวดของขวัญแต่จะตอบลูกศิษย์ที่อยู่ในทุกมุมของโลกอันนี้อยู่ที่อังกฤษเลยค่ะวัดอมรวดีติกถามมาใช่ไหมจ๊ะครอบครัวต่อเต่าถามมาว่าได้รับหรือยังก็เพิ่งกลับมาเสถียรหนึ่งวันนี้ก็เปิดห้องก็เห็นสิ่งนี้อยู่เลยก็เดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นความรักที่ส่งมาลูกศิษย์ที่อยู่ที่เยอรมันที่ออสเตรเลียญี่ปุ่นอเมริกาแคลิฟอร์เนียที่สวีเดนดูไบหรือที่ไหนคุณยายอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะคะก็ส่งใจมาวันที่31ตุลาคมเป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันลอยกระทงสำหรับวันพระวันเพ็ญเดือน12เป็นวันสิ้นกาลกฐินนะคะแล้วก็เป็นวันที่พวกเราจะยกองค์พระเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน5พระองค์ที่จะเข้าสู่ภูเขาโพธิสัตว์ก็ส่งใจมาของขวัญที่มีค่าที่สุดก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเราเนี่ยแหละเราเป็นผู้ที่รู้จักการเลี้ยงโคไว้อยู่ที่ตรงไหนนะก็เคารพและบูชาในสิ่งที่ควรบูชาตรงนั้นทำตัวให้ดีอย่าละโมบละลาคะอย่าเป็นคนยุยงสุมควันนะคะเป็นคนที่ทำให้เป็นความด่างพร้อยเราก็รู้จักสุมควันเพื่อไล่ตัวแมลงไม่ใช่สุมควันเพื่อทำให้สังฆะแตกแยกเนี่ยค่ะต้องรู้จักใช้คำสอนให้เป็นแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่นั่งอยู่ในท่ามกลางสวนธรรมเนี่ยต้องดูค่ะต้นลั่นธมก็ดีนะคะบัวก็ดีเดี๋ยววันนี้เราคงต้องเกี่ยวบัวละนะเดี๋ยวขอให้นี่เขาคงตัดหญ้าละจะขออนุญาตที่จะลุกเดินตรงนี้ก่อนที่จะมีสิ่งที่จะขอบคุณนะคะก็ต้องมีหน้าที่ขอบคุณลูกศิษย์มีลูกศิษย์ไว้ให้ถามว่ามีอะไรให้รับใช้เขาก็จะติดคำนี้กันล่ะค่ะอันนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ที่เราห่วงนะคะก็มันเป็นกาละและที่ตอนนี้เราเองเห็นว่าต้นสาละเนี่ยมันโตแซงขึ้นสาระกำลังขยายเราก็จะปลูกขยายสาระที่ตรงนี้แหละค่ะออกไปมากมายแล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะแบบทำเป็นเฟสที่สองเอาเข้าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ต้องขอบใจเพราะเราเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าสภาพของบ่อน้ำที่เราใช้มานานแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างไรเนี่ยคุณแม่พามาเดินดูก่อนวันนี้คุณแม่มาเดี๋ยวใจผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเส้นทางเดินจงกรมต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามและอายุเป็นนั่นเลยสิ่งที่ต้องเอาออกก่อนก็คือต้นไม้ที่แซงขึ้นไปที่ต้นเขาอันนี้คือต้นลั่นธมซึ่งเราจะช่วยเขาได้ทันหรือไม่แล้วก็มองดูยอดเขานะเราก็ต้องดูเขาเพราะว่าเขาก็อยู่กับเชื้อราคือมันชื้นแฉะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของต้นไทรเล็กๆอันเนี้ยเราก็ต้องดึงออกต้องกลับไปดูรากละเดี๋ยววันนี้คงจะต้องกลับมาช่วยต้นลั่นธมต้นนี้เพราะว่าเป็นต้นที่หาไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะมันใหญ่อายุ 2-300 ปีเนี่ยมาดูทางฝั่งเนี้ยแต่อันเนี้ยต้องเอาออกวิธีการทำงานที่ดีที่สุดคือเอาวัชพืชออกทั้งหมดอะไรที่ขึ้นอยู่กับต้นเขาเนี่ยมันดึงกำลังเขาทั้งสิ้นนะคะกิ่งเนี้ยยังไม่มีใบแต่กิ่งอื่นเนี่ยใบแตกเดี๋ยวเราต้องตามดูต้องดูให้รากไม่เน่าในขณะที่คุณแม่เดินดูบริเวณที่เราใช้เป็นที่เดินจงกรมมีต้นไม้หลายต้นที่จำได้เลยตอนที่เด็กๆเขายังไม่ได้เกิดได้ซ้ำนะคะหรือเขาเกิดแล้วเนี่ยเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าความยากลำบากที่เราทำงานกันเนี่ยมันมีความสนุกสนานอยู่ในงานสนุกถึงขั้นที่เรียกว่าเนี่ยคือบ่อว่ายน้ำของเด็กๆเลยนะเนี่ยคือบ่อน้ำของเด็กๆอันนี้ขอเอาไปเดี๋ยวขอเอาไปไว้ที่กระเป๋าน้ำ
กระเป๋าน้ํานี่จะเอาไปที่กระเป๋าน้ําที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้นพวกนี้ค่ะเขาลอยมากับน้ําค่ะแล้วก็ขึ้นมาฝังไว้ถ้าปล่อยไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแซงกันต้นลั่นธงนี้ก็จะตายเพราะว่าเขาถูกแทรกแซงของขวัญมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งนะคะกลับไปนั่งที่เดิมนี่เราเดินอันนี้เราต้องล้อมเราอาจจะต้องกลับมาเอาต้นไม้ที่เรามองเห็นอยู่นี่แหละค่ะไปขยายพันธุ์ที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะนี่คือต้นไม้กลุ่มแรกๆที่เราปลูกและเป็นกลุ่มแรกที่พวกเราได้ร่มเงานะคะคนที่เดินจงกรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าร่มเงาที่เนี่ยมันมาจากต้นไม้ที่เราปลูกโดยที่แบบโอ้โหรากเขาเนี่ยก็ลอยกันแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการของการอาศัยร่มเงาเขามาเป็นที่เดินจงกรมหรืออาจจะต้องมีการกลับมาให้ปุ๋ยนะคะดูเลมไม่งั้นต้นโพต้นนี้จะเสียเชฟเลยเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้ต้นนางๆเนี่ยมันเก่งมากนะต้นนางๆนี่เก่งมากเลยตัวสาระเนี่ยถ้าเราควบคุมไว้ไม่ได้ต้นโพต้นนี้อาจจะถูกหายไปที่จริงเขาเป็นนางเอกเดี๋ยววันนี้คุณแม่เรียกพลกำลังพลผู้ชายเลยพอนั่นแล้วเราอาจมาดูตรงนี้วันนี้ชมกับสมชายจะกลับมาจากทางนู้นด้วยให้ดูต้นไซใบขนุนเนี่ยค่ะเราให้เห็นลักษณะไซใบขนุนก่อนเนี่ย33ปีอ่ะเรากลับไปดูของขวัญกันเนาะได้เวลาพอดีเนาะไม่เกินไปใช่ไหมจ๊ะ7โมงเท่าไหร่ยังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยมาดูกระติกเปิดต่อหน้าประชาชนเพราะว่ากระติกถามมานี่ลูกกระติกสุวีลาท่านอาจารย์ตั้งชื่อว่าสุวีลาเขาเป็นเลขาอยู่ที่วัดอมรวดีเป็นอาสาสมัครที่เสถียรธรรมสถานท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอมรโอ้ระลึกถึงท่านนะเจ้าคะท่านบอกว่าสุวีลาเขาสำคัญไหมที่เขาจะต้องกลับมาเป็นอาสาสมัครที่นี่คุณแม่ก็บอกว่าสำคัญท่านก็บอกว่าแต่อาตมาจะมาขอให้สุวีลาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่วัดอมราวดีเพราะเขาช่วยเราเยอะมากคุณแม่บอกถวายเลยเจ้าค่ะกระติกถวายเลยนะจ๊ะกระติกอยู่ที่นั่นแล้วลูกอ่ะส่งของขวัญมาดูนะคะก็เป็นอะไรที่อ่ะดูตั้งแต่สแตมเดี๋ยวจะเอาสแตมทั้งหมดเนี่ยลูกให้เด็กๆไม่ชีน้อยเพราะเราเดินทางเราก็จะส่งสแตมในทุกที่ส่งให้ไม่ชีน้อยสมัยก่อนนี่เราส่งให้เนี่ยค่ะพวกเด็กๆในบ้านของเรานะคะคุณแม่สรรสนีเสถียรธรรมสถานวัชรพลนะคะรามอินทรา55มาถึงแล้วนะจ๊ะกระติกนะคราวนี้ก็เปิดอยากรู้ใช่ไหมกระติกสุวีลาก็เขียนมาเนี่ยค่ะคุณยายแกะแล้วทุกคนแต่นๆอยากดูใช่ไหมนี่ไม่ที่ทำเพื่ออยากได้ของขวัญ นะแต่อยากบอกลูกศิษย์ว่าไอ้ที่ทวงมาว่าส่งของขวัญมาให้ก่อนเวลาเนี่ยอยู่ใกล้ยังส่งเลยเนี่ยดูก่อนมีอะไรมาบ้างส่งหัวใจมาเนี่ยนะเราก็ดูกันนะคะเปิดเลยโอ้มีการ์ดเดี๋ยวค่อยแอบอ่านยังไม่ได้เปิดการ์ดเอาละแต่อยากจะเปิดอันนี้ให้ท่านดูให้ท่านดูว่ากระติกส่งอะไรมาให้สงสัยกระติกคงไปหามาหรือใครวาดให้ยังไม่ได้อ่านการ์ดดูก่อนนะคะพวกเราจะได้รับของขวัญ นี้ไปด้วยกันมีดอกบัวอยู่ตรงกลางเข้าใจว่านี่คืองานที่กระติกตั้งใจดูนะลูกโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาค่ะนี่คือภาพเดี๋ยวเอาไปใส่กรอบเลยนี่เป็นภาพ
ที่เห็นเลยว่าลูกศิษย์ก็รู้นะคะว่าคุณยายระลึกถึงอะไรอยู่อันนี้เป็นการเขียนนะคะเป็นเพนติ้งไม่ได้เป็นรีโปรดักชันด้วยนะอันนี้เพนจริงเลยค่ะก็ขอบคุณกติกนะขอพระอริยธาราคุ้มครองติกนะจ๊ะองค์ตะเรตุตะเรตุเรโซฮะใครอยากอ่านการ์ดไหมขณะที่เก็บภาพอ่านการ์ดเอากล้องไปดูก่อนวรนุชตัวเนี้ยท้องวรนุชตัวเนี้ยท้องอยู่อย่าเข้าไปใกล้เขาลูกเดี๋ยวท้องเขาไหลมีอะไรที่จะฉีกอันนี้ได้หน่อยไหมเนี่ยไม่ได้มีกรรไกรมาเนาะจ้ะเนี่ยดูสิก็เห็นเนี่ยอันนี้ท้องนะลูกเป็นท้องอ่ะคราวนี้กลับมาดูการ์ดของกติกคุณยายก็แกะเลยล่ะก็ลูกศิษย์ก็มีคนถามว่าโอ้รู้จักกันมานานไหมติกเขาน่าจะรู้ดีไม่ใช่10ปีไม่ใช่20ปีเห็นไหมคะเสถียร33ปีกติกรู้จักนานไหมลูกอ้าวอันนี้มันด้วยความเคารพรักสูงสุดจากครอบครัวต่อเต่าติกและนี่มันไปแตะอยู่ที่นี่แล้วอะลูกอย่าโอ้ย้ายค่อยๆนี่อ่ะอ่านเลยนะคะกับอุไซของพวกเราตราบนานเท่านานเอาละสิหน้าตาของคนที่อยู่ในรูปนี้มีอะไรบ้างก็เขียนหมดเลยค่ะนี่ค่ะเต็นเต็นนี่หลานนะคะมีเตียเอาเตียก่อนเตียเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้หลานเขียนให้อีตรงนี้ละลูกเนี่ยไอ้กาวเนี่ยมันแตะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรยายเก็บไว้ไม่มีแผลเป็นอะไรเลยลูกขอบใจนะจ๊ะครอบครัวต่อเต่าส่งมายิ้มเลยมีเตียนะคะมีเต้นะคะมีโอ้มีหมดเลยนี่พูดจริงๆมีแตงมีเตยอ่านหมดเดี๋ยวคนอื่นลูกมีด้วยมีพ่อเต็นๆมีเต้นี่นั่นอยู่เดี๋ยวยายอ่านตอนนี้แป๊บนึงอ่ะมาติกและครอบครัวขอกราบนะเขาเขียนว่ากราบคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงติกและครอบครัวขอกราบคุณแม่และกราบอวยพรคุณแม่ในวันเกิดปีนี้อักษรวิจิตที่เขียนเนี่ยค่ะเขาเรียกอักษรวิจิตนี้เพื่อนชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้เขียนให้โอ้คริสติน่าชื่อคริสติน่า thank you ขอบคุณคริสติน่ามากเลยค่ะเป็นคำบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อมตะเรตุตะเรตุเรโสหะติกหวังว่าคุณแม่จะประทับใจนะคะกราบคุณแม่ด้วยความรักอย่างสูงค่ะกติกสุวิราประทับใจตอบเป็นเรื่องราวขอบคุณครอบครัวต่อเต่าซึ่งเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเต๋อก็ดูอยู่เต๋อก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ทำงานแตงก็ดูอยู่เต้นๆ ISB รอหลานนะเห็นบอกว่าทุกคนจะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีหลานที่กี่เจนแล้วล่ะตั้งแต่เตียคุณแม่นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะแตงเนี่ยค่ะเต๋อติกเนี่ยต่อเต่ารุ่นลูกก่อนนะคะแล้วก็มารุ่นหลานทุกรุ่นเราส่งถึงกันด้วยการใช้ชีวิตที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่ไม่ละเมิดศีลธรรมการอยู่ต่อมาของคนเจนหนึ่งสู่อีกเจนหนึ่งจึงเป็นความรักที่มอบให้กันและกันเป็นมรดกแห่งรักการที่ได้รับโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาจากคริสติน่าก็เป็นการชักใยของลูกศิษย์ที่ปฏิบัติต่อคุณแม่ปฏิบัติต่อคุณยายปฏิบัติต่อครอบครัวปฏิบัติต่อโลกใบนี้การส่งต่อความรักความปรารถนาดีให้กันและกันเป็นมรดกที่สำคัญมากไม่ต้องให้ใครร้องขอเราจะดูแลลูกหลานของเราด้วยความขอบคุณเขาขอบคุณเด็กๆที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้และต้องขอโทษถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้เด็ก
รู้สึกผิดหวังเราจะสร้างความหวังและเดินทางอย่างคนที่เป็นอิสระจากการเบียดเบียนไปด้วยกันนะลูกขอเปิดดูภาพที่ติ๊กส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเชิญทุกคนได้โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาไปด้วยกันวันนี้23วันที่เราระลึกถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเราคุณยายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความกตัญญูกตเวทีของพวกเราทุกคนจะทำให้สังคมของเรารอดเรารักใครเราต้องใช้ปัญญาและกรุณาอย่างลึกซึ้งภาพนี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่มอบให้เป็นของขวัญของพวกเราทุกคนในวันปิยมหาราชโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาขอบคุณกติกและคริสติน่าที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างคนทุกวัยครอบครัวแห่งสติ Mindfulness Family จะเกิดขึ้นและจากวันนี้ไปในเวลาที่เหลือในชีวิตของเราเราจะสร้างครอบครัวที่มองเห็นว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาใดเชื้อชาติศาสนาวรรณะเพศใดเรารักสุขเกียรติทุกข์โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาก็คือการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์เพราะมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดอวิชชาในใจของเราและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการให้อภัยอย่างมีปัญญาก็จะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ดอกบัวดอกนี้บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์นี่คุณยายก็ไม่ได้รู้มาก่อนเราเริ่มต้นด้วยดอกบัวและเราลองจบด้วยดอกบัวกับภาพวาดซึ่งเชื่อว่ามันเป็นอาร์ตเทอราปีอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราในเช้าวันนี้นะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหามอบให้กับคนทุกคนเลยเป็นของขวัญที่คุณยายรับเพื่อมอบให้กับโลกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่กรอบเลยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ